ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอคลิป Channel คลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6กันอีกแล้วนะครับไปเล่นกันต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยดีกว่าแถมเมืองมันไอ้นี่ด้วยมันมีกำแพงด้วย Science. โอเคเดี๋ยวเราจะแล้วพี่มาขวางทำไมเนี่ยโปรตุเกสโอ้โหพี่ถ้าจะขวางแบบนี้ก็อันนี้เลยไหมบุกร่วมกันเลยไหม เฮ้ยไม่ใช่join ongoing war นี่แหละบราซิลเหรอ emergency อ่ะอยากได้เท่าไหร่เอาผมให้ร้อยหนึ่งเลยอ่ะขี้เกียจกดตังขี้เกียจกดเสร็จตังนะครับโอเควิจัยอะไรต่อเราขึ้นอันนี้เลยไหม electricity แต่เรายังไม่มีน้ำมันเลยขั้นแรกคือหาน้ำมันก่อนนะครับเพื่อที่จะทำเรือได้ดีขึ้นนะแล้วก็ซับบอกซับบอกทำอะไรดีซับบอกเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไหมทำไปเลยโอเคลำนี้เดี๋ยวมาสมทบนะครับยิงคาราเวลไปก่อนส่วนลำนี้นี่โอ้โหลำนี้นี่ติดหล่มแล้วนะเรามีโคแล้วใช่ไหมโอเคถ้างั้นเคลื่อนที่มาแล้วอัพโคเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีพอนี่อ๋อตังไม่พอต้องใช้290เนี่ยต้องคือต้องมีพันธมิตรไว้บ้างนะ เพื่อแบบกดตังยามที่เราจำเป็นโอเคประมาณนี้ครับเรามีอันขาดละลำหนึ่งจัดการเรียบร้อยยิงยับยิงดะลุมมันเลยครับเยี่ยมตอนนี้ก็ยิงกำแพงเมืองไปเลยโอเคดีความสามเหลี่ยมเพิ่มข้าวเรียบร้อยเดี๋ยวลำนี้อยู่ตรงนี้ไปเลยนะครับพ่อค้าเมืองนี้เป็นไงบ้านเต็มแล้วใช่ไหมหรือว่าเราควรมาอยู่ตรงนี้ดีอันนี้ก็ค่าความจงรักภักดีโอเคแล้วนะเมืองนี้ล่ะก็โอเคแล้วถ้างั้นเราก็เน้นทองก็ได้นะส่งไปฮันซ่าแล้วกันได้คณะรัฐทูตด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราตัดไม้ตรงนี้อ่ะให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราทำคอมเมอร์เชียลครับทิ้งไว้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาทำเก็บซิลค์เราคันนี้เราหนีก่อนไม่ใช่คันลำลำนี้หนีขึ้นมาก่อนนะโอเคยังรอดอ่ะได้เวลาเข้าประชิดเมืองแล้วเดี๋ยวเราจัดการตรงนี้ส่วนลำนี้ถอยนะครับลำนี้มาอยู่ตรงนี้จัดทัพให้เรียบร้อยเอ้ายิงลุมยิงยับยับแต่ก็ยังไม่แตกนะถือว่าอึดนะเนี่ยโอเคครับจัดเลยเยี่ยมลำนี้เข้าได้ไหมไม่ได้หมด movement อดนะครับทำคานาลดีไหมทำไปจะช่วยอะไรไหมตอนนี้เหมือนไม่ช่วยเลยนะไพเวทเทียร์ลำหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวผมรออีก2ลำดีกว่าถ้างั้นเมืองนี้เราทำอะไรได้อีกอันนี้ก็ดีนะคิวาคิซิวานี่เนี่ยทำแทนอันนี้แล้วกันทำแทนมอร์เซเลียมนะครับเมืองเคชีวายของเราเมืองนี้ผมอยากได้บิลเดอร์เพิ่มอ่ะเทรดเดอร์ด้วยนะบิลเดอร์คนนี้เดี๋ยวเรามาทำเหมืองลำนี้เลยตรงนี้ก็ได้จะได้ไม่เห็นศัตรูใกล้ๆขี้เกียจมาคุมทุกเทิร์นก็ไม่ไหวนะลำนี้มารอเมื่อไหร่จะได้รวมเนี่ยเราอยากผมอยากอัพทัพแล้วรวมยูนิตให้เป็น2ดาวนะครับกดออโต้สำรวจไปเลยแล้วกันนะลำนี้ New opinions are always enlightenment มาแล้วอุ๊ยอยากใส่ใบนี้มากเลยรู้สึกว่าเมืองเราไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เอาอันนี้ดีไหมแล้วเอาค่า influence ออกเหรอมันก็ได้นะหรือไม่ก็เอาใบนี้ออกเลยก็ได้ไหมผมว่ามันน่าจะโอเคแล้วนะสำหรับค่าความจงรักภักดีล็อกฮัลโหล
เอ้ยเดี๋ยวสำลักน้ำลายลองเอาออกดูก่อนนะครับว่าค่าความจงรักภักดีมันก็ยังเท่าเดิมนะโอเคแสดงว่าเราน่าจะเอาออกได้จะได้เอาการ์ดไปใส่อย่างอื่นนะครับโอเคไอรอนคลาดลำนี้ไอรอนคลาดลงมาเลยทำชันเซอรี่ก่อนก็ดีไม่สิผมว่าเราทำเรือฟริเกตเพิ่มชันเซอรี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมส่งซื้อพ่อค้าแล้วก็ไปค้าขายดีกว่าเอาตังค์แล้วค่อยมาซื้ออย่างอื่นต่ออืมโอเคทำเหมืองครับแล้วก็ทำเรือประมงทำให้ครบเลยยิงให้ยับลำนี้ใกล้จะเลเวลอัพแล้วเนี่ยโอ้ปล้นได้โอเคปล้นโลบนะครับโลบยึดเลยครับเก็บทุกเมืองเก็บทุกเม็ดอ่ะโอเคลำนี้อัพยศได้ไปกันต่อเลยกลัวอะไรล่ะนี่ไงยิงให้หมดยิงกำแพงก่อนเดี๋ยวลำไหนยังเคลื่อนที่ได้อีกบ้างลำนี้พักนะครับลำนี้รอรวมนะสปายแล้วก็เดี๋ยว listening post ไปเลยนะครับฟังความเคลื่อนไหวเพิ่มพลังโจมตีเมืองเทียร์เราก็แข็งแกร่งโอเคเราเลือกสักเมืองก่อนดีกว่าผมว่าเลือกเมืองอุ้ยมันมีเรืออันคลาดน่าจะสู้กับเรือมันได้นะเดี๋ยวผมมาเลยครับลงยิงลงตีอันคลาดปิดฉากวอริเออร์เรียบร้อยเดินหน้ามาด้วยกันไหนๆก็มาอยู่แถวๆนี้ละเราบูฟเข้าในแล้วก็ตีเลยครับควรตัดไม้ไหมก็ควรนะผมว่าโอเคเน้นทองครับก็ไปเจนีวาก็ได้ทั้งหน้าทั้งหลังวางตำแหน่งเรือลำนี้ไม่ค่อยดีเลย คือเรากำลังโฟกัสอยู่กับตรงนี้ไงโดนตลบหลังนะเนี่ยโอเคครับยิงไปก่อนแล้วเดี๋ยวลำนี้เราออกมาอัพยศนะโอเคยิงเลยครับได้ไหมเนี่ยไม่ได้เรามีอะไรให้ปล้นถ้าเรือปล้นได้ไหมโอเคปล้นได้ครับได้ตังค์เดี๋ยวลำนี้เข้ามาดูข้างในนี้ก่อนดิเจอซิตี้สเตทเพิ่มคณะรัฐทูตยังส่งไปก็ไม่มีผลอะไรนะถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่ส่งอะไรนะครับก็มายืนค้ำๆกันไว้ด้วยแหละลำนี้เหรออ๋อกัปตันกับลำนี้เอาไว้ก่อนอุ้ยมันมีเรือมาอีกแล้วคือมันต้องไปคุ้มครองทุกที่เลยไหมเนี่ยโอเคลำนี้มาไม่ต้องขนส่งแล้วเดี๋ยวเซตเชลเลอร์เราไปเองใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูยืนรออยู่ตรงโอ้โหโอ้โหเดินพลาดตายแล้วโอ้ลำนี้ตายจังเลยเนี่ยเสียดายนะเรือทุกลำมีค่านะครับโดยเฉพาะยูนิตที่มียศแล้วเนี่ยคือมันมีค่ามากเลยนะโอเคแคมปัสครับตรงนี้เลยสั่งสร้างต่อไปแล้วก็ลำไหนใกล้อัพแล้วบ้างเนี่ยทุกลำเลยไหมโอเคเรายึดได้เลยเนี่ยเยี่ยมครับเก็บเลยแล้วก็เดี๋ยวตัดกำลังไอ้ตัวนี้ด้วยนะไม่ตายด้วยแย่จังโอเคเสื้ออนุสาวรีย์ครับแล้วก็เดี๋ยวเราควรเอาวิกเตอร์มาอยู่ลบหนึ่งถือว่าได้อยู่นะเมืองนี้โอเคเดินออกมาก็ยังจงรักภักดีอยู่นะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมส่งทหารมามาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราซ่อมสร้างกำแพงด้วยนะครับเรือลำนี้อยู่ตรงนี้แหละ
โวลินสวัสดีไหนโวลินความสามารถดีไหมได้คะแนน Great General Point ถ้ายูนิตเราถ้ายูนิตภาคพื้นชนะใช่ไหมต่อสู้ชนะได้ Great Admiral Point ถ้ายูนิตเรือสู้ชนะอันนี้ก็ดีนะไปเก็บไว้ก่อนเรามีแค่แต้มเดียวต่อไปก็ต้องเป็นออโซใช่ไหมจัดการเลยเริ่มยิงได้ลำนี้รู้สึกว่าน่าจะไม่ผ่านนะนี่จะรอดไหมกลัวไม่รอดจังเลยโอเคครับบิลเดอร์โอ้โหอันนี้ก็ขึ้นไปไม่ได้เหมือน AI จะรู้อะไรเนี่ยเขาบอกว่าฉันประทับใจใน culture อ๋อชอบ culture ใช่ไหมผมมีแค่นี้เองเนี่ยบวกเธอละร้อยมันก็ไม่ได้ culture ขนาดเฮ้ยยูนิตอะไรโดนจับโอ้โหบิลเดอร์ดีนะมาทันผมมาเข้าทางนี้แล้วก็ factory ครับมาเลยไม่เอาเอาบิลเดอร์ดีกว่า factory เดี๋ยวซื้อให้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีคนทำวันเดอร์เลยนะโอเปเดนซิตี้ทำได้นะเนี่ยทำเลยไหมโอ้เสียดายฟาร์มจังแต่ถ้าทำแล้วเราก็ได้เอ้ยโอ้โหมันก็น่าทำเอาไว้แทนไอ้ที่ที่ปักมอนสเตรียมไว้กลายเป็นที่สร้างวันเดอร์อื่นหมดเลยก็ถือว่าโอเคห่วยเลยไหมฮุยทีโอคารีผมว่าเราทำฟริกเกตเพิ่มดีกว่าเอามารวมเป็น2ดาวยังไงก็ต้องทำอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยว Newcastle upon Tyne นี่1 2 3แผ่นดินก็โดนแย่งไปสร้างเขียนหมดแล้วทำ privateer เพิ่มดีไหมเรามีกี่ลำแล้ว privateer นี่ไงเดี๋ยวให้ลำนี้มาอยู่ทางนี้แทนนะแล้วก็ทำ privateer 2ลำนะครับอ่ะ builder ลงได้ไหมน่าจะทำได้แล้วไหมไอ้นั่นขาดลำนี้ก็มารอรวมครับทำเรือประมงแล้วใช่ไหมมาทำคอกสัตว์ด้วยปรับปรุงทุกพื้นที่ของผมคือเดินขึ้นไปก็ตายเอ๊ะได้ปะวะได้เว้ยโอเคจัดเลยครับมูฟเมนต์เราเยอะนะมูฟเมนต์เรามีตั้ง7ไงก็เลยแบบว่าโอเคจัดเลยซื้ออนุสาวรีย์ให้ก่อนไหมไม่เอาซื้ออันนี้ก่อนอนุสาวรีย์ด้วยเลยก็ได้ไปแล้วเราจะได้โฟกัสไปที่เขตพิเศษของเราเลยนะครับโคตอนต่อไประบุเมืองไหนนะออโซใช่ไหมนี่ก็ยังกบฏอยู่เลยเนี่ยเรามีเวลา10เทิร์น2โอเคมาทางนี้ยิงเลยครับคนนี้ปล้นก็ไม่ได้งั้นอยู่เฉยๆลำนี้เรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็เฮ้ยเมืองนี้ไม่ต้องบุกก็ได้จะกบฏอยู่แล้วเราไปดีกว่าถ้าปล้นได้ครับปล้นเลยผมว่าเราไปดูลาดเราทางนี้ต่อดีกว่านะแล้วก็เดี๋ยวลำนี้เข้าพักใช่ไหมต้องการไนเตอร์โอ้บวกพลังโจมตีเท่าไหร่เนี่ย14ประเด็นคือเราไม่มีดินประสิวตายแล้วทำไงดีมีเพื่อนไว้ทำอย่างนี้แหละครับคือก็ต้องอ้าวไม่มีเพื่อนไม่ใช่ไม่มีเพื่อนเพื่อนไม่มีสักคนดินประสิวเนี่ยไนเตอร์โอเคโอ้เฮ้ยเรามีที่เดียวนะเนี่ยเอ้ยโอ้โหเมืองนี้ถูกลืมไปเลยว่าเคยมีเมืองนี้จัดเลยครับโอเคเดี๋ยวเอาใหม่ไนเตอร์ใช่ไหมมันมีอยู่มันมีแต่ตรงที่ที่ไม่มีใครตั้งเมืองโอ้ตรงนี้ก็ดีนะเนี่ยเราอยากมาตั้งเมืองตรงนี้อยู่แล้วด้วยนี่โอ้โห AI มันเริ่มมาแล้วนะผมว่าเราต้องรีบไปกันแล้วมั้งอย่างนี้ถ้าไปเองก็น่าจะก็เสียวๆอยู่
ทำไงดีเรามี private tier อยู่ตรงนี้แต่ว่าเคลียร์แคมป์นี้ไปเลยก็ได้นะซื้อครับซื้อแคมป์ก็ถือว่าเป็นการเคลียร์เหมือนกันนะซื้อพื้นที่ตรงนี้ประเด็นคือผมกลัวมันจะมาลุมตืบเมืองเรานี่แหละทำกำแพงก่อนก็ได้วะแล้วก็ซื้อบิลเดอร์ได้ไหมซื้อได้นะครับเงินซื้อเลยแล้วเราก็ซื้อพื้นที่อยากได้ประวานนะเราขายอะไรได้อีกไหมโอเคครับซื้อมาเลยผักไม่ได้ไนเตอร์ไม่พอปะโถยิงไปจะตายไหมเนี่ยโอ้โหเสียวอยู่นะเดี๋ยวลำนี้โผล่มาทางนี้ก่อนแล้วกันเดินต่อครับเดินถัดไปโอเคไอออนคลาดมารอรวมใกล้ละเนชั่นแนลลิซึมเหลือแค่6เทิร์นโอ้โหแทบตายแทบเดี้ยงโหวตเขตอะไรผมว่าโหวตเขตอันนี้ดีกว่าเขตฮาร์เบอร์แต่ส่วนใหญ่ AI ไม่ค่อยโหวตฮาร์เบอร์เท่าไหร่นะก็ประเด็นก็น่าจะแพ้อยู่แหละยูนิตนี้ได้มันมีแต่ยูนิตภาคพื้นใช่ไหมผมเลือกมีเลยแล้วกันบวกพลังโจมตี5กินน้ำสักครู่โอเคเนี่ยแคมปัสได้ไม่ค่อยมีคนโหวตท่าเรือเท่าไหร่นะปกติจะซิตี้เซ็นเตอร์กับแคมปัสนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นยูนิตอะไรเนี่ยอะไรชนะมีลีใช่ไหมโอเคเราโหวตชนะแต่ว่าลำนี้ไม่ชนะซะแล้วเดี๋ยวเราโผล่เข้าโผล่ออกยิงเลยครับไหนๆลำนี้ก็ว่างมายิงทหารมันสิโอเคแอนคลาดนี่ก็ตีได้อยู่แต่ว่าตีไปก็กำแพงก็ลดนิดเดียวนะโอเคได้ฟริเกตมาแล้วครับเราจะเป็นเพื่อนกับวิลเฮมิน่าต่อไปไหมเป็นนะผมว่าเป็นไปก่อนกำลังได้ที่กำลังแบบดีพันธมิตรด้านการค้าแถมเปิดประเทศไปด้วยนะครับเรียบร้อยเมืองเชียทำฟริเกตได้อีกไหมถ้าทำได้จะทำโอเคอย่างน้อยก็บวก2นะก็คือไม่ติดลบนะครับดินประสิวเราดีแล้วดีแล้วที่ไปตั้งตรงนี้คือลืมไปแล้วนะเนี่ยว่าส่งคนไปตั้งคือตั้งเพื่อดินประสิวซะด้วยไหนนะเมืองไหนอ๋อไม่ใช่คือยังไม่ได้ทำด้วยซ้ำโอเคแสดงว่าเราไม่น่าจะขาดแคลนแล้วแหละต่อไปเมืองเทียเราทำอะไรดีเขตอะไรสักอย่างอินดัสเทรียลโซนไหมเอ้ยไม่เราทำอันนี้เสร็จก่อนดีโอเปเรียนซิตี้แต่ว่าก็ควรลงเขตอะไรสักอย่างนะคนาลเหรอถ้าทำคนาลตรงนี้เราก็ทำอินดัสเทรียลโซนตรงนี้ได้ไหมก็ดีนะงั้นทำคนาลไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราลง Industrial Zone ตรงนี้เอ๊ะหรือตรงนี้ก็ได้นี่ผมว่าอันนี้เก็บไว้อย่างทำอย่างอื่นดีกว่าผมว่าลงเขตอุตสาหกรรมแถวนี้นะแต่ประเด็นคือทำเฮ้ยอันนี้3เทิร์นเองอ่ะทำนี้ก่อนจะได้ลดเทิร์นในการทำอันนั้นลงในการทำ Forbidden City ลงนะครับลงเรื่อยไม้เลยเมืองนี้ไม่ต้องคิดไกลโอเคได้คนตั้งเมืองประเด็นคือเราจะไปยังไงนี่แหละผมเมืองนี้ไอเรือลำนี้ก็ไปไม่น่าพาไปโอเคถ้างั้นให้ private tier เราพาไปก็ได้นะครับโอเคฟริเกตเดี๋ยวเรามาสมทบกับแนวหน้าเพื่อรวมเป็น3ดาวเขตศัตรูล้วนๆเลยลำเซคินอ๋อเดี๋ยวถ้าเราได้เมืองนี้มันก็ปัญหานี้น่าจะหมดไปนะไอ้ปัญหากบฏเนี่ยโอเคแต่ประเด็นคือผมว่าถอยลำนี้ออกมาพักก่อนดีกว่าโอเคครับเปิดหน้าน้ำให้ทั่วโอเคเจอพอดีงั้นยิงเก็บค่าประสบการณ์ไปเลยโอเคงั้นเข้าไปสุ่มเลยไปมิสเตอร์เลียนเคอร์เลนแล้วเรือเราไปโผล่ไหนวะเนี่ยไม่รู้ด้วยนะคือเกมมันไม่โชว์ให้ดูด้วยว่าเรือเราไปโผล่ไหน
อ่ะลำนี้มาข้างหน้าก่อนอ้าวโมโหใหญ่โมโหใหญ่ไม่เป็นไรครับผมเตรียมใจโดนเกลียดไว้อยู่แล้วจินประสิวแล้วก็เพิ่มไหมเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่เพิ่มนะแต่ก็ไม่ลดมอนสเตรียมฮาลิคานาซัสนะครับบวกวิทย์บวกเฟสบวกวัฒนธรรมให้กับพื้นเขตน้ำตื้นนะดีมากเอาไว้สร้างเมืองเกาะแบบนี้นะครับยอดเยี่ยมดูนี่สิโอ้โหสุดยอดไปเลยแหมตรงนี้นี่มันงดงามจริงๆแต่ตรงนี้ไม่งดงามเอาซะเลยนะโอเคบิลดเออร์ทำนี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมซื้อให้ทำอีกนะครับรีบๆทำกำแพงเราจะได้เคลียร์พวกนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลุยต่อครับลำนี้ไม่ต้องยิงแล้วแหละผมว่าลำนี้ดีกว่ายิงได้ไหมก็ยังตีไม่เข้าอยู่ดีรอต่อไปเดี๋ยวลำนี้มาพักตรงนี้แล้วกันครับทำไมลำนี้ไม่อยู่นี่เนี่ยโอเคงงเลยอยู่ดีๆก็มาอยู่บิลดเออร์เราไปไหนต่อดีอันนี้เมืองเราก็ไม่ถึงนะถ้าไม่งั้นก็เก็บคลิกตรงนี้ก็ได้ไปเลยครับเดี๋ยวเราจะไปตรงเราทำอะไรก่อนดีอ่ะคือเรือฟริเกตแล้วมันจะกลายเป็นอะไรนะ Battleship ปะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องหาน้ำมันนะแต่เรายังไม่เจอน้ำมันเนี่ยมี Battleship อยู่ตรงนี้ถ้างั้นก็มาตรงนี้ก่อนแล้วกัน Giant Causeway โอเคเราจะลุยเมืองอะไรก่อนเราต้องยึดสีคินไหมเนี่ยคือขี้เกียจยึดมากเลยมันจะไปเข้ากับใครเข้ากับลิทบอนใช่ไหมขี้เกียจอะยังไงโปรตุเกสก็เป็นเพื่อนเราอยู่แล้วนะผมลุยเมืองอื่นก่อนดีกว่านะครับโอเคอยากได้ทหารม้ามาไล่ตัวนี้จังคอสโบก็ไล่ไม่ทันนะโอ้โหมันมีเทรบูเช่มาช่วยนี่แหละที่เกลียดเนี่ยโอ้โห AI มันเขาปรับ AI ให้ดีขึ้นปะเนี่ยรู้ด้วยว่าต้องใช้ยูนิตพวกยิงหินอะไรอย่างนี้มาเอ้าแล้วมาจากไหนเนี่ยโอ้โหตายแล้วโอเคเดี๋ยวเราทำบิลแคนนอนทิ้งไว้ด้วยบิลดเออร์คนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเรายิงก่อนคนนี้อัพยศละดีมากคนนี้เดี๋ยวจะยิงคนนี้จะยิงได้ไกลขึ้นนะครับส่วนเราก็ยึดออสโลไปเลยสุดยอดยังไม่มีท่าเรืออีกเหรอเนี่ยเมืองบ้าอะไรไม่มีท่าเรือเมืองติดทะเลอะไรที่ไม่มีท่าเรือบ้าไปแล้วโอเคคนนี้ก็ออโต้สำรวจต่อไปแล้วกันนะโอ้อะไรกันนี่อุ๊ยอัพยศได้โอเคงั้นเราถอยครับเราค่อยอัพนี่บวก1 range มี2ลำแล้วที่ยิงไกลเนี่ยลำนี้เดี๋ยวมาช่วยทางนี้เลยดีกว่านะครับลำนี้เดี๋ยวพักให้เสร็จก็เดี๋ยวก่อนนะทำไมมันมีไลท์เฮาส์อ๋อเขียนเราอยู่นี่แล้วทำไมมันไม่เลือดไม่เต็มวะเนี่ยโอเคครับเรียบร้อยเรือประมงเสร็จสิ้นมาใกล้จะได้รวมแล้วรวมยูนิตเป็น2ดาวแล้วเราก็จะยิงทุกอย่างได้ดีขึ้นบางคนก็แบบว่าเอ๊ะทำไมยูนิตเยอะๆไม่ดีกว่าเหรอครับอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยผมแค่ผ่านไปมาพี่อะไรเนี่ยเป็นเพื่อนโอ้โหทำมาเป็นระแวงระวงระแวงนะ
พันธมิตรทหารไปเลยเนี่ยแหละเนี่ยเราลุยตัวไหนเราก็บวกพลังโจมตีเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเรารวมยูนิต2ดาวพลังโจมตีมันก็มากขึ้นใช่ไหมไอ้ยูนิตอื่นๆที่เรามีมันก็ยิงเมืองไม่ได้นะถ้าคือถ้ามันไม่อยู่ในระยะยิงอย่างเงี้ยก็บางทีรวมยูนิตก็ดีกว่านะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือที่ผมรวมยูนิตเนี่ยในแง่ของการอัดคลิปทำคลิปคอนเทนต์อย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบว่าบังคับยูนิตน้อยลงนะทำให้แบบว่าเวลาต่อเทิร์นเร็วขึ้นนะทำให้จังหวะการเดินเกมมันเร็วขึ้นนะครับคุณผู้ชมจะได้ไม่เบื่อด้วยนะโอเคส่วนไอ้สองลำนี้เราไปเรายึดเมืองได้แล้วเราไปนะครับส่วนลำนี้เดี๋ยวรอรวบสองดาวลำนี้กับลำนี้อุ้ยมันมีศัตรูมาจากไหนไอ้มันขาดลุยเดี๋ยวสองลำนี้รวมเข้าด้วยกันก็ได้ชิปยาร์ดอัปเกรดไปเลยยูนิตหมั่นไส้ไอ้บ้ามาปล้นอยู่ได้อัพนี้ด้วยไหมขันหินเราเยอะปะเนี่ยบวกหกไม่รู้อะไปอัพก่อนลำคาญบาร์เบเรียนเรียบร้อยครับส่วนเรือลำนี้นี่ยังไงคือเรือเราเยอะมากเลยนะบาร์เบเรียนมันไปละเราอยากได้ท่าเอ้ยไม่ใช่ทรัพยากรเดี๋ยวเดินมาลุยเลยครับบิลเดอร์เดี๋ยวเราขึ้นฝั่งไปทำโรงเลื่อยไม้นะไหนๆก็ว่างก็ยิงก่อนช่วยกันยิงครับลำนี้อยู่เฉยๆไปนะป้องกันเพิ่มพลังป้องกันเมืองไว้ก็พอละเดี๋ยวเรามาทำแชมป์ช้างตรงนี้ด้วยจริงๆลำนี้มันยิงไกลกว่านี้ได้นะเราถอยมาก็ได้ลำนี้เนี่ยถอยมาได้นะครับเพราะว่าระยะยิงเราเยอะแล้วโอเคเมือง KTY ก็เป็นไปได้ผมว่าเราทำเรือเฝ้าเพิ่มดีกว่าเอ้ยแต่ไม่อยากทำไอรอนคลาดมันเปลืองถ่าน Privateer เหรอก็ดีนะทำเลยครับเอาไว้เฝ้ามันมาอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวลำนี้มาทางนี้ยิงเลยยิงครับยิงอะไรได้ก็ยิงไปก่อนฟริเกตมายิงเก็บค่าประสบการณ์ไปเรื่อยๆเอ้าลาบปากอยู่ดีๆก็ได้ฟรีโอเคครับส่งไปหาเพื่อนหาฝูงหลับไปเลยลำนี้พอแล้วอีกเทิร์นหน้าก็ได้รวบแล้วครับสองดาวทั้งหลายเดี๋ยวลำนี้ก็คงอาจจะต้องรวบกับลำนี้เข้าไปไม่ได้ด้วยอ๋อเขาดีนาวเราอยู่ใช่ไหมเดินเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะคนนี้ก็กลับได้แล้วมั้งมันมีที่ไหนที่เราต้องมาเดินดูอีกตรงนี้ไหมตรงนี้ก็ได้ส่วนคนนี้เดี๋ยวรอเมืองขยายไปยิงเยอะนะเนี่ยเมืองซีโนเป้มีดิชยูนิตอยู่ในนั้นด้วยชิงโชวิงชิงเดี๋ยวยิงเมืองซีโนเป้ให้แตกแล้วก็Nationalism มาแล้วครับเยี่ยมโอเคเดี๋ยวเราอัพแล้วเราก็รวมโป๊ะเรียบร้อยตำนี้ก็รวมเข้าด้วยกันโป๊ะเยี่ยมมากแต่ประเด็นก็คือไอ้พวกนี้มันรวมไม่ได้ปะ เรือที่จะรวมกับกองกำลังหลักของเราอยู่ที่ไหนมีลำนี้ลำหนึ่งกว่าจะมาถึงโอ้โหรวมกันเองเลยดีกว่าไหมนี่ลำนี้ก็จริงๆลำนี้เป็นลำที่รวมไม่ใช่เหรอขึ้นมาขึ้นมาปิงกาล่าหรือว่าเอาเรน่าดีเอานี้แล้วกันบวกทองเพิ่มเอ้าไอรอนคลาดอีกลำเดี๋ยวนะเรามีลำไหนที่เป็นไอรอนคลาดอีกไหมไม่มีละเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับตรงนั้นเนี่ยมีไอรอนคลาดอยู่ตรงนี้แต่ไม่ได้อยู่แนวหน้ามันไม่ต้องรวมก็ได้ไหม
คทหารม้าเรามาถึงแล้วนะครับก็งั้นก็ตั้งรับไว้เลยดีมากเดี๋ยวทำแคมป์ช้างเรียบร้อยเมืองนี้น่าจะโอเคแล้วแหละผมว่าเดี๋ยวเรารอกำแพงแล้วก็จัดการบาร์เบเรียนให้ครบอุ๊ยอย่าตายนะโอ้โหแทบตายเกือบตายไอ้บ้าเลยไม่เป็นไรครับไม่ตายคือนึกว่าจะตายแต่ยังไม่ตายอุ๊ยโอเคเดี๋ยวถอยมาแล้วก็อัพยศเลยนะครับลำนี้ยิงเข้าไปเรียบร้อยส่วนลำนี้เรายิงจากตรงนี้ได้นะยศ4เหมือนกันที่เหลือก็คือเอาเรือตีใกล้มาลำนี้อยู่ตรงนี้ไปก่อนส่วนเมืองไลซัสนี่ทำอะไรดีทำได้หลายอย่างเลยแหละทำคอมเมอร์เชียลหับไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราซื้อไอ้นี่ให้ไลท์เฮาส์นี่แหละเพิ่มข้าวให้กับทรัพยากรปลาเอ้าลากปากอีกแล้วเออแล้วไอเรือลำนั้นที่โดนส่งไปคือลำไหนลำนี้ปะมันดูยังไงนะมันดูความสามารถตรงไหน ดูไม่ได้ด้วยว่าใครได้บัฟสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าไปแล้วฮะบิลเดอร์ยังทำอะไรไม่ได้เราเน้นพองครับลำนี้ก็เดี๋ยวต้องอ้อมมาจัดการในตัวนี้อีกโอ้เรือบาร์เบเรียนนี่ก็น่ารำคาญใช่ย่อยจริงๆเราเก็บปลาตรงนี้ได้อีก2ที่นะเดี๋ยวมาเก็บแล้วกันโอเคอัพยศได้ดีมากครับเอ้าหูอย่ามาแย่งอย่ามาแย่งได้ไหมโอ้โหเพื่อนเอ้ยทำไมทำงี้ผมไม่ช่วยยิงแล้วนะผมถอยนะ ไอ้บ้าเอ้ยงั้นเราไปที่อื่นก็ได้วะน่าจะทำกันอย่างนี้จะมาทำไมนี้คนนี้ยศ4ยิงได้ตรงนี้จะมาแย่งทำไมโอเคเดี๋ยวนะลำไหนที่เราจะรวมบ้างนะสองลำนี้ใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวผมรวมกับเข้าลำที่ยศ4แล้วกันโอเคนะครับไอ้แอนคลาดก็มารวมเหมือนกันบิลเดอร์คนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วมันบาร์บาเรียนมันฟุ่มอยู่ผมว่าลำนี้แหละปะที่ได้โบนัสมูฟเมนต์ใช่ปะวะไม่รู้เลยนะมันไม่บอก คือถ้าเป็นยูนิตบกอะมันชี้ตรงนี้ปุ๊บมันจะบอกนะว่ามันมีบัฟอะไรมาบ้างแล้วไหนลองดูสิทหารบกเราก็มีอยู่คนเดียวมั้งเนี่ยทหารม้าเราเนี่ยเนี่ยมันมีบอก ability ด้วยเห็นไหมแต่ทหารเรือมันไม่มีอ่ะหวังว่าภาค7นี่จะทำแบบว่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะใส่ใจรายละเอียดด้านแบบว่าถ้ายูนิตทางน้ำมากกว่านี้นะโอเคตีไปเลยตีให้ตายก็ไม่แตกซะล่ะโอ้อย่าทำอย่างนี้โอเครู้สึกเหมือนเดจาวูเลยนะเหมือนเคยฝันภาพแบบนี้ไว้นะครับคือแบบว่าภูมิประเทศมันใช่เลยมันได้อยู่นะเดี๋ยวเราไม่ยิงก่อนนะครับแล้วเราก็รวมโอเคลำนี้รวมแล้วเรายิงเราเหลืออีกตั้งหลายลำที่ยังไม่ได้รวมนะเนี่ยโอเคได้กัปตันเรือมาเพิ่มกัปตันเรือทำไมมันใส่ผ้าพกหัวเหมือนเป็นโจรเลยฟริเกตมาเคลื่อนพลมาครับลอนดอนเราทำฟริเกตเพิ่มได้อีกไหมเนี่ยทำได้คือเรายังต้องการอีกหลายลำเลยแหละคนนี้ privateer ใช่ไหมอยู่เฉยๆไปก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่ายูนิตเริ่มเยอะแล้วเริ่มคุมเอ้ยเดี๋ยวคนนี้เข้ามาดูก่อน
คือต้องดูสภาพไอ้พวกนี้ไว้ว่ามันสำเร็จหรือเปล่าถ้าไม่สำเร็จปุ๊บเราจะได้เข้าเสียบตำแหน่งนี้ตำแหน่งไอ้ตรงที่ยึดเมืองได้โอเคอันนี้บัฟยุคโมเดิร์นโอเคเดี๋ยวเราต้องเก็บไว้เหมือนกันเพราะว่ายูนิตเราสุดท้ายก็เปลี่ยนไปยุคโมเดิร์นนะครับไปทำโรงด้วยไม้ไอ้พวกนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เลยโอ้เดี๋ยวสร้างเอาฟิวแคนนอนมาด้วยได้ไหมซื้อได้ไหมเนี่ยไม่ได้อีกโอเคเคลียร์มันให้หมดยังไม่หมดอีกนะเนี่ยของพวกไบเบอรเรียนทั้งหลายนิโคโปลิสชื่อเหมือนตำอะไรสักอย่างแบบสำนักงานตำรวจอย่างเงี้ยโปลิสโอเคเปลี่ยนการ์ดอะไรไหมครับสร้างวันเดอร์เร็วขึ้นเหรอเราก็จริงๆเราก็สร้างวันเดอร์กันอยู่นะใช่ไหมแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะเราเนี่ยมีสองที่ที่ทำวันเดอร์อยู่ก็สำคัญนิดนึงนะไอ้สองเมืองนั้นมันเป็นเมืองที่เปลืองเยอะสุดนะรีบๆสร้างดีกว่าจะได้เอากำลังการผลิตมาผลิตเรือนะครับผมว่าไอ้ค่าความจงรักภักดีนี่เอาออกได้แล้วใส่เป็นอันนี้ดีกว่าไหมเนี่ยดินประสิวมันก็ไม่ขาดแคลนนะถ้าอย่างนั้นก็อันนี้แหละค่าบำรุงรักษายูนิตถูกลงนะครับทำให้เรามีตังเก็บเยอะขึ้นโอเคเมืองบิฟลอสสร้างไปตามเรื่องตามราวเราอัพใครดีเหลียงดีไหมทำฟิชเชอรี่อิมพูฟเมนต์เดี๋ยวโอเคเราจะได้ทำฟิชเชอรี่อิมพูฟเมนต์แถวนี้เลยนะยูเดอร์ทำไงดีเนี่ยมาช่วยแถวนี้ก็ได้กับตันเรือก็มาอยู่กับพวกยูนิตนี้ไว้นะครับไปเรายิงได้ยิงได้แล้วเมืองนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยโรงเรียนดีโดแล้วเดี๋ยวเราก็เอาใครมาดีวิกเตอร์ไหมถ้าเอาโอ้ยผมว่าได้อยู่วิกเตอร์มาเลยเมืองนี้น่าจะไม่กบฏเดี๋ยวเราส่งทหารมาด้วยเริ่มกบฏแล้ว โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราส่งเรน่ามาดีไหมเนี่ยส่งเรน่ามาช่วยก็ได้เมืองไหนนะเมืองคริสแซนนะครับเดี๋ยวเมืองนี้ต้องซ่อมอนุสาวรีย์ก่อนเลยด่วนเพิ่มค่าความจงรักภักดีให้กับเมืองไอ้ตรงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยคือต้องรอจนกว่าอุ๊ยจัดการยูนิตมันก่อนเลยต้องรอจนกว่าทำกำแพงเสร็จแล้วก็เคลียร์บาร์บาเรียนบิลเดอร์เราถึงจะเคลื่อนไหวได้นะครับเดี๋ยวเราอุ๊ยยังไม่ตายอีกเหรอโอเคกลับมาดีกว่าเราต้องบุกเมืองนี้ไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวคือเราต้องยึดซีโนเป้อะไม่งั้นไม่ได้นะโอเคแต่ตรงนี้ไม่มีแคมป์บาร์บาเรียนนะครับดีจังเลยตั้งเลยครับเยี่ยมมากเดี๋ยวเราซื้อแล้วก็ซื้ออ่ะตังหมดอีกโอ้ยโฟตอนจัดมาอันนี้ก็เฝ้าเมืองไว้แล้วกันนะโอเคครับเทิร์นถัดไปโอ้โหเล่นเพลินอยู่นะเนี่ยอ้าวไบซันทายอยากสงบศึกแล้วเหรอไม่ครับไม่มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นรีบๆจัดการไอ้ตัวนี้ได้แล้วเร็วๆด่วนไม่ตายสักทีเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมาเคลียร์ซีโนเป้กันต่อในพาร์ทถัดไปแล้วกันนะครับพาร์ทนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะผมก็เล่นมาเยอะแล้วครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็กดจอยเป็นเมมเบอร์กันได้ครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ